สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับชม ODS ออนไลน์อยู่ทางบ้านนะคะก่อนจะไปแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะเซลล์มาสเตอร์ธนาพรวัฒนสุชาตินะคะนาเป็นสาวออฟฟิศค่ะที่ทำงานทางด้านสายการบินและการซื้อขายอะไหล่เครื่องบินนั่นเองและด้วยความที่เราเป็นคนชอบอ่านนิตยสารแฟชั่นต่างๆมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่ามีการรีวิวสกินแคร์ตัวนั้นดีตัวนี้ดีเราก็ลองซื้อมาใช้ค่ะแล้วจากการที่เราเดินทางต่างประเทศเราก็ซื้อของสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาใช้เหมือนกันค่ะทำให้เรารู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าดีๆนั้นมีคุณภาพนั้นเป็นแบบไหนจนได้มาเจอกับอโทมี่ค่ะจากการแนะนำของเพื่อนนะคะเมื่อเราได้ลองใช้สินค้าแล้วมันว้าวมากค่ะเพราะมันเหมือนกับที่เราใช้จากต่างประเทศเลยแต่ราคาเป็นยังไงคะราคาสบายกระเป๋าก็เยอะค่ะแถมยิ่งใช้นะคะใช้สินค้ายิ่งใช้มากเรายิ่งได้เงินคืนกลับเป็นแคชแบ็กกลับมาด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะสุดยอดไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นด้วยกับนากดหัวใจรัวๆให้กับอโทมี่กันเลยค่ะและผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะที่นายอยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักค่ะเพราะหลายคนเนี่ยมีปัญหาของผิวที่แบบนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะหลายคนเจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหมองคล้ำไม่สดใสผิวแห้งเป็นขุยหรือเวลาเรามือจับรูปหน้าแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าผิวของเราสักสากผิวมีริ้วรอยไม่เรียบเนียนนะคะหน้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวแห้งสลับกันแต่งหน้าไม่ติดทนแสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาของผิวที่ขาดน้ำอยู่นั่นเองค่ะผิวขาดน้ำคือภาวะปัญหาของผิวที่ขาดความชุ่มชื่นหรือขาดน้ำใต้ชั้นผิวนั่นเองค่ะเกิดปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศมลภาวะภายนอกหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรารับประทานค่ะเราก็จะมีวิธีการเติมความชุ่มชื่นกับผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำมากๆการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมหรือการมาสก์หน้านั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะมาเติมน้ำให้กับผิวกับสินค้าของอโทมี่ค่ะตัวแรกค่ะ Atomy 3 Second Beauty Water นั่นเองนะคะเราสังเกตกันไหมว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยผิวเราจะแห้งตึงเลยหลังจากล้างหน้าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นล่ะเราจำเป็นที่ต้องรีบบำรุงเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและตัว Atomy 3 Second Beauty Water นั่นเองค่ะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราภายใน3วินาทีหลังจากการล้างหน้านั่นเองค่ะด้วยสารสกัดจากใบกะวานออร์แกนิกจากเกาะเซจูนะคะต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวของเราผ่อนคลายกระปี้กระเป๋าขึ้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและเป็นการเติมน้ำให้กับผิวเช่นเดียวกันค่ะและในใบกะวานค่ะยังมีส่วนผสมของยูคาลิปตัสนั่นเองนะคะที่เป็นน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าและผ่อนคลายขึ้นนั่นเองค่ะอโทมี่ 3 Second Beauty Water นะคะใช้กระบวนการสกัด2ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกเรียกว่า Fresh Lip นั่นเองนะคะคือการสกัดด้วยมือการที่เราเก็บใบกะวานสดมาดริปด้วยน้ำร้อนนั่นเองนะคะเพื่อคงความสดใหม่ของสารสกัดค่ะและขั้นตอนที่2คือ Fresh Tint นะคะหรือการกลั่นและสกัดนั่นเองค่ะเรานำสารสกัดขั้นตัวแรกนะคะขั้นที่1มาทำการกลั่นและสกัดอีกครั้งเพื่อประสิทธิภาพและความสะอาดของสารสกัดยังคงอยู่นั่นเองค่ะวิธีการใช้ตัว Atomy 3 Second Beauty Water นะคะคุณเขย่าเล็กน้อยนะคะหลังจากล้างหน้านะคะบางคนอาจจะซับหน้าหรืออาจจะยังมีละอองน้ำเบาๆบางๆอยู่นะคะคุณก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะฉีดให้ทั่วใบหน้าได้เลยนะคะห่างจากมือหน้าประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะก็ฉีดให้ทั่วใบหน้าแบบนี้นั่นเองนะคะหลังจากใช้แล้วเรารู้สึกได้เลยว่าผิวของเราอ่ะชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหารอยสิวรอยแดงรอยดำหรือว่าสิวอักเสบเกิดขึ้นเราสามารถใช้ตัว Atomy 3 Second Beauty Water นี้เน้นบริเวณที่เป็นสิวนั่นด้วยนะคะเพราะจะช่วยลดอาการอักเสบของสิวนั่นเองค่ะราคาปลีกสำหรับ Atomy 3 Second Beauty Water ค่ะอยู่ที่490บาทสมาชิกอยู่ที่390บาทและคุณจะได้รับ PV 5,400 PV นั่นเองค่ะและตัวถัดไปค่ะที่จะมาเสริมความชุ่มชื่นให้กับผิวนั่นเองนะคะคือ Atomy Hydra Brightening Care Set นั่นเองค่ะสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบการทาผิวทานทาครีมหลายขั้นตอนเนาะเพราะว่ากลัวที่มันจะผิวของเราจะเหนอะหนะหรือบางคนบอกว่าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะตอบโจทย์ของคุณเลยเพราะว่าคุณจะทำให้ผิวของคุณชุ่มชื้นขึ้นภายในแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะตัวแรกค่ะ Atomy Brightening Capsule Essence นะคะที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างโทนเนอร์และเอสเซนต์ในขวดเดียวนั่นเองนะคะ
น้ำใสๆก็คือเบสที่บรรจุไปด้วยบีเทนและกรดไฮยาลูโรนิกโมเลกุลนั่นเองค่ะส่วนเม็ดสีขาวๆที่อยู่ในขวดนี้นะคะคือแคปซูลเอสเซนต์ในรูปแบบของไมโครแคปซูลจะประกอบไปด้วยวิตามินอีเข้มข้นค่ะที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื่นกับผิวและยังมีเซลลูโลสค่ะที่ภายในบรรจุวิตามินอีเข้มข้นนั้นนะคะทำให้ไมโครแคปซูลที่อยู่ในนี้คงรูปอยู่นะคะแล้วก็ส่งต่อให้สู่ผิวของคุณได้อย่างล้ำลึกนั่นเองค่ะและยังมีแมกนีทอนนะคะที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นพร้อมกับส่งต่อสารอาหารที่อยู่ในไมโครแคปซูลของเราเนี่ยไปยังผิวของเรานั่นเองค่ะเนื้อสัมผัสนะคะจะเป็นลักษณะของเหลวนะคะแต่จะไม่เหลวเหมือนโทนเนอร์ทั่วๆไปนะคะจะมีความหนืดของสารสกัดอยู่เห็นไหมคะเทลงไปแล้วก็ยังมีความหนืดอยู่นะคะจะไม่ได้ไหลทิ้งซะทีเดียวนะคะเวลาใช้ค่ะก็ถูให้ทั่วใบหน้าของเราอย่างนี้นะคะตัวเม็ดสีขาวไมโครแคปซูลนั้นนะคะตัวแคปซูลเอสเซนต์ก็จะแตกตัวอยู่บนผิวของเรานะคะเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ทำให้ผิวของเราระคายเคืองนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวนั้นน่ะชุ่มชื่นขึ้นเทียบกับอีกหนึ่งครั้งที่ไม่ได้ทาตัวโทนเนอร์ตัวแคปซูลเอสเซนต์เห็นไหมคะจะมีความชุ่มชื่นของผิวนั่นเองค่ะและตัวถัดไปค่ะใน1เซตนะคะในเซตนี้นะคะก็จะมี Atomy Hydra Brightening Cream นั่นเองค่ะกระปุกเล็กๆอย่างนี้นะคะเปิดมาจะรู้สึกได้เลยเห็นไหมคะว่าสีของผลิตภัณฑ์นะคะจะไม่เป็นสีขาวนะจะเป็นสีอมชมพูอ่อนๆ นะคะซึ่งสีชมพูนี้จะเป็นวิตามิน B12 ที่สกัดมาจากธรรมชาติค่ะที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเรากระจ่างใสและสุขภาพดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีสารสกัดมัลติแคร์น้ำจากต้นสารสกัดจากจีบักทอนน้ำจากต้นเบิร์ชที่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นและความกระจ่างใสของผิวของคุณค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆของผลไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้ผสมกันเราจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นนะคะของผลิตภัณฑ์เวลาเราทาเรารู้สึกได้เลยว่าผิวของเราจะละมุนมากเลยนะคะวิธีใช้ค่ะหลังจากที่ลงตัว Hydra Brightening Capsule Essence ไปแล้วนะคะเราก็ลงตัวนี้ตามต่อได้เลยนะคะแต้มให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็บรรจงทานะคะเบาๆอย่างเบามือทาให้ทั่วใบหน้านั่นเองค่ะหลังจากใช้แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราอะชุ่มชื้นขึ้นนะคะไม่แห้งตึงตื่นเช้ามาน่าจะฟูเด้งมากนะคะราคาสำหรับตัวนี้นะคะเราแยกจำหน่ายนะคะเราสามารถแยกจำหน่ายได้บางคนบอกว่าฉันขอรองตัว Brightening Capsule Essence ก่อนได้ไหมได้ค่ะราคาปลีกสำหรับ Hydra Brightening Capsule Essence นะคะอยู่ที่820 บาทค่ะสมาชิกจะอยู่ที่660 บาทและ PV คุณจะได้รับอยู่ที่ 12,400 PV ค่ะสำหรับ Hydra Brightening Cream นะคะราคาปลีกจะอยู่ที่770 บาทสมาชิกจะอยู่ที่620 บาทค่ะ PV คุณจะได้รับ 11,700 PV นั่นเองค่ะและหากใครสะดวกที่จะซื้อเป็นเซตนะคะยกเซตจะได้2ตัวไปพร้อมกันเลยนะคะราคาปลีกจะอยู่ที่ 1,570 บาทค่ะสมาชิก 1,260 บาทคุณจะได้รับ PV สูงถึง 24,700 PV ค่ะและตัวถัดไปค่ะที่จะมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะโดยปกติแล้วคุณจะมาร์กหน้าก็ต่อเมื่อมีนัดสำคัญใช่ไหมคะหรือวันพรุ่งนี้ต้องการการความชุ่มชื้นเร่งด่วนอาจจะมีนัดด่วนเร่งด่วนนะคะเราก็จะมาร์กหน้าเพื่อเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะแต่คุณทราบหรือไม่ว่าถ้าคุณมาร์กหน้าเป็นประจำทำให้ผิวของเราเนี่ยยืดหยุ่นผิวนุ่มแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะและ Atomy Daily Expert Mark นี้นะคะมีนวัตกรรมแผ่นมาร์กจากเส้นใยสาหร่ายทะเลค่ะที่มีคุณสมบัติในการอุ้มความชื้นไม่แห้งนะคะและส่งต่อสารบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและด้วยแผ่นมาร์กนะคะที่ใหญ่นะต้องบอกก่อนว่าแผ่นมาร์กของ Atomy Daily Expert Mark นี้นะคะจะใหญ่กว่าท้องตารางท้องตลาดทั่วๆไปนะคะนี่คือแผ่นมาร์กจาก Atomy Daily Expert Mark นะคะและอันนี้เป็นตามของท้องตลาดทั่วๆไปค่ะเห็นไหมคะความแตกต่างของแผ่นมาร์กทั้ง2แผ่นนี้นะคะ Atomy Daily Expert Mark สามารถคลุมหน้าของคุณได้เต็มหน้าเพราะฉะนั้นแล้วหมดปัญหาใครที่หน้าใหญ่นะคะแล้วบอกว่าตัวมาร์กบำรุงได้ไม่เต็มแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้หมดปัญหาค่ะและด้วย Atomy Daily Expert Mark นะคะมีเมือกนะคะที่ปูดดมไปด้วยสารบำรุงอย่างที่นาบอกไว้แล้วนะเมื่อกี้นี้เนาะเราจะรู้สึกได้เลยว่า
มีเมือกอ่อนๆ นะคะบางๆนะอ่ะเวลาเราทาไปกับใบหน้าของเรานะคะนี่ตัวอย่างคิดซะว่าตัวนี้เป็นหน้าของคุณนะคะอ่ะเมือกตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้มันแนบตัวมาร์กแนบแน่นติดสนิทนะคะกับผิวของเราไม่หลุดง่ายๆเลยเห็นไหมคะนี่ดังนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณปาร์คคุณสามารถใช้ชีวิตได้ปกติไม่ว่าจะเดินไปเดินมาแผ่นมาร์กก็จะไม่หลุดออกจากผิวหน้าของคุณนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าแผ่นมาร์กของเราดูดความชื้นให้กับตัวสารสกัดต่างๆเราจะมีการทดสอบค่ะการดูดซึมน้ำนั่นเองนะคะโดยที่เราจะเอาบิ๊กเกอร์นี้นะคะ1บิ๊กเกอร์นะคะและบิ๊กเกอร์ที่2ค่ะเราเอา Atomy Daily Expert Mark อันนี้ของเรานะคะใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ได้เลยค่ะนี่หลังจากที่เราบรรจุแผ่นมาร์กของ Atomy Daily Expert Mark นะคะและแผ่นมาร์กธรรมดาจากท้องตลาดค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่า Atomy Daily Expert Mark ของเราน้ำที่เหลืออยู่แค่นี้นะคะนิดเดียวเองเนาะแต่ตัวนี้ค่ะตามท้องตลาดทั่วไปหยิบขึ้นมาแล้วน้ำแทบจะไม่ไปไหนเลยค่ะยังอยู่ในบิ๊กเกอร์นี้อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว Atomy Daily Expert Mark นั่นเองนะคะมีการดูดซึมของน้ำนะคะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่ง Atomy Daily Expert Mark นะคะมี3สูตรด้วยกันค่ะเลือกใช้ตามสภาพปัญหาของผิวคุณได้เลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการความเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะน้าขอแนะนำ Atomy Daily Expert Mark สูตร Moisturizing ค่ะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยระบบล็อกความชื้นถึง3ชั้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากน้ำทะเลจากฮาวายที่มีแร่ธาตุต่างๆมากมายและสารสกัดจากเห็ดค่ะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิวของคุณนั่นเองค่ะและคนที่มีปัญหาอยากให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะสูตร Atomy Daily Expert Mask สูตร Brightening นั่นเองนะคะเพราะมีส่วนผสมของวิตามินสารสกัดจากจมูกข้าวที่จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวและเรียบเนียนช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำด้วยและยังมีสารหมักบิฟิด้าค่ะที่จะช่วยทำให้กำแพงผิวของคุณแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะและใครที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยแล้วอยากต้องการยกกระชับผิวนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Atomy Daily Expert Mark Firming ค่ะเพราะมีส่วนผสมที่ช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวของเราโดยส่วนใหญ่แล้วปกตินะคะเมื่ออายุของเราเยอะขึ้นค่ะผิวของเราก็จะผลิตคอลลาเจนน้อยลงทำให้ผิวหย่อนคล้อยนะคะสารสกัดจากคอลลาเจนที่อยู่ในสูตรนี้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นและมีความยืดหยุ่นขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการใช้นะคะใน1ซองนะคะคุณฉีกซองออกมาได้เลยนะคะหลังจากการล้างหน้าเรียบร้อยหรือทาครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะฉีกซองอย่างนี้นะคะหยิบตัวแผ่นมาร์กนะคะออกจากซองตึงนะคะจะเห็นว่ามีเมือกนะคะคือสารบำรุงเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็แกะตัวนี้ก็แกะง่ายเพราะว่าเขามีตัวที่เป็นตะข่ายบางๆนะคะทำให้เราง่ายต่อการแกะแผ่นมาร์กออกจากกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาบให้ทั่วใบหน้าของเราได้เลยตัวนี้นะคะมันก็จะมีตำแหน่งของตาจมูกแล้วเนี่ยตัวแผ่นตะข่ายนี้นะคะเอาไว้ด้านนอกนะคะแล้วสามารถทับอยู่บนใบหน้าของเราได้เลยแล้วก็เกลี่ยให้เรียบนะคะแล้วก็ดึงตะข่ายที่ติดอยู่กับที่แผ่นมาร์กนี้ออกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอามือรูปให้แผ่นมาร์กแนบสนิทกับผิวของคุณนั่นเองค่ะใช้อยู่ประมาณวางไว้บนผิวหน้าของใบหน้าของเราเนี่ยประมาณสัก 15-20 นาทีนะคะเราจะไม่ใช้ Daily Expert Mark นี้ข้ามคืนนะเราไม่ต้องรอให้มันแห้งเราใช้แค่ 15-20 นาทีเองนะคะเพื่อให้สารบำรุงต่างๆซึมเข้าสู่ผิวของเราและลอกมาร์กออกนั่นเองค่ะและหลายคนหลังจากใช้มาร์กแล้วอาจจะยังมีเมือกหรือว่าสารบำรุงอยู่บนผิวของเรานะคะนานแนะนำให้ใช้มือนะคะลูบตัวสารบำรุงที่อยู่บนผิวหน้าของเรานี่ให้ทั่วใบหน้าของเราและก็นอนค่ะตื่นเช้ามารู้สึกได้เลยว่าผิวของเราเด้งกระชับมากแล้วก็เติมความผิวมีความชุ่มชื้นมากเลยนะคะ Atomy Daily Expert Mark ทั้ง3สูตรค่ะใน1กล่องจะบรรจุด้วยกัน10ชิ้นนั่นเองค่ะราคาปลีกจะอยู่ที่420บาทนะคะสมาชิกอยู่ที่340บาทค่ะคุณจะได้รับ PV อยู่ที่ 4,200 PV นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้ที่มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะเปิดใจลองใช้ทั้ง3ตัวนี้ดูแล้วจะรู้สึกได้เลยถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าของคุณที่เคยแห้งกร้านนะคะจะกลับมาชุ่มชื้นและมีน้ำใต้ชั้นผิวผิวเราจะเด้งเหมือนผิวเด็กเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะและวันนี้ค่ะใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกของ Atomy นะคะคุณสามารถติดต่อคนที่แนะนำคุณมาได้เลยค่ะเพื่อสมัครสมาชิก
คุณจะได้รับสิทธิพิเศษราคาสมาชิกไปเลยสุดท้ายAtomy เรามีเว็บไซต์และมีช้อปปิ้งมอลล์เป็นมือถือบนมือถือออนไลน์ของเรานะคะคุณสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเพื่อสั่งซื้อสินค้าดีๆจาก Atomy ได้เลยค่ะเป็นไงคะ Atomy ยิ่งใช้ยิ่งได้ใช่ไหมคะยิ่งบอกต่อคุณยิ่งได้คืนกลับก่อนจะจากกันในวันนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดติดตาม ODS ออนไลน์สัมมนาดีๆอย่างนี้จาก Atomy ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Haida Brightening Set นะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์ในสำหรับผู้ชายง่ายๆอย่างผมนะครับซึ่งมันมี2ตัวซึ่งใช้แล้วนะครับในส่วนของHaida Brightening นะครับทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็หน้าจะชุ่มฉ่ำน้ำโดยเฉพาะ Haida Cream นะครับแล้วก็ Haida Essence นะครับ2ตัวใช้คู่กันซึ่งตอบโจทย์ในวิถีชีวิตแล้วชีวิตง่ายๆอย่างผู้ชายอย่างผมนะครับหลังจากที่เป็ดได้อาบน้ำนะคะก่อนหน้านี้เป็ดนี่เคยได้ใช้ตัวบำรุงอะไรเลยหลังจากอาบน้ำพอมีตัว T Circle ออกมานะคะพอเป็ดได้ใช้เป็ดรู้สึกว่าเป็ดประทับใจมากนะคะด้วยใบกวานอ่อนๆ นะคะพอฉีดลงไปที่ใบหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประโลมผิวอะไรได้ถึงแบบลึกซึ้งมากนะคะตัวนี้เป็ดบอกได้เลยค่ะบำรุงหน้าเราได้ดีมากตอนนี้หน้าเป็ดรู้สึกชุ่มชื้นมากๆค่ะอยากจะกลับอาบอยากจะกลับมาอาบน้ำบ่อยๆและได้ใช้ตัว T Second ด้วยกลิ่นหอมๆจากใบกวานอ่อนๆค่ะ